แล้วเคยเจอประสบการณ์อะไรแบบดีๆบนรถไฟฟ้าก็เวลาเจอคนแก่อะไรเงี้ยก็แบบลุกให้เขานั่งคุณลุกให้เขานั่งเหรอใช่ก็เป็นคนท้องอะไรเงี้ยก็ลุกให้เขานั่งท้องลุกให้เรานั่งได้ไหมมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าก็ประทับใจตัวเองว่าลุกให้คนอื่นนั่งลุกให้ใครนั่งลุกให้ใครนั่งก็ลุกให้คนแก่นั่งคนท้องนั่งเคยด้วยเหรอเคยค่ะนี่เป็นประสบการณ์ที่พี่ๆโปรดิวเซอร์หรือว่าช่างภาพผมไม่เคยทำส่วนตัวผมเองครับถ้ามีผู้หญิงหรือว่าคนแก่มาผมก็จะลุกให้เขานั่งก่อนเห็นน้ำใจคนไทยด้วยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เจอทุกวันก็ทำให้รู้สึกดีได้ครับผู้ชายแง่บวกเวลาเห็นคนต่างชาติแล้วขึ้นมาแล้วก็มีแบบคนไทยนั่งอยู่เขาก็จะแบบลุกให้คนต่างชาตินั่งเด็กๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยพระฮะพระมาเสร็จปุ๊บพระลุกให้ผู้หญิงนั่งโอ้โหคุณน่ะแล้วคุณผมไม่ลุกครับเพราะว่าเมื่อยของเยอะใช่ใช่ใช่ดีมากเลยนะประทับใจคนอื่นแต่คนอื่นไม่ประทับใจคุณเลยครับเปิดเทอมแล้วฮะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคุณคิดว่าบรรยากาศในวันเปิดเทอมอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับทุกๆวันเลยคนเยอะมากเรียนเป็นไงบ้างฮะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งจริงเหรอเหมือนม.หกเลยโกหกไอ้ชัดบรรยากาศเปิดเทอมนี่เป็นยังไงคึกคักดีค่ะคนเยอะมากก็คึกคักคนเยอะมากคึกคักสาวเยอะฮะสาวสาวคึกคืนขาวสวยหมวยเอ็กไอ้นั่นหันหน้ามามองไอ้หัวไอ้อย่าโดนรู้สึกดีครับผู้หญิงเยอะดีครับว่าแล้วสาวสาวที่นี่เป็นไงบ้างก็โอเคครับยิ้มหวานอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนอยู่ปีไหนเลยปี2ค่ะปี2เลยฮะแกกว่าปี1ใช่มั้ยใช่ค่ะโอเคถามอะไรงงๆตอนนี้ครับผมเจอชายคนนี้ฮะปกติเนี่ยเจอเขาตามร้านเหล้านะครับผับบาร์ปาร์ตี้เดี๋ยวๆพี่จำผิดคนละผมสวดมนต์ข้ามคืนเมื่อคืนฮะนี่ผมเพิ่งยาวนะเพิ่งบวชเสร็จโอ้นี่เพิ่งบวชมาบวชเสร็จเลยพี่จำผิดคนแล้วผมก็เพิ่งบวชมาเหมือนกันบวชบวชไหนฮะวัดนั่นแหละอะไรครับวันนี้ผมอยู่กับน้องๆนะฮะที่เรียกได้ว่าโอ้น่ารักเหลือเกินนะฮะมีคำถามมาถามคุณตอบถูกผมมีของรางวัลให้โอเคค่ะโอเคค่ะถ้าตอบผิดนะฮะตอบผิดไม่มีอะไรให้เลยตอบไม่ถูกแล้วกันถ้าตอบถูกได้นิ้วโป้งถ้าตอบผิดได้นิ้วกลางครับผมง่ายมากคำถามปกติเนี่ยเป็นคนใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS หรือเปล่าใช่ค่ะใช่บ้างค่ะใช่ค่ะเดินทางจากไหนไปไหนเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยมาสยามครับโอ้ไกลไหมไม่ไกลพี่สองสถานีก็จากบางนาไปสยามค่ะนั่งจากไหนไปไหนแบลิ่งไปหมอชิดค่ะโอ้ไกลอะเนี่ยยี่สิบห้านาทีค่ะนั่งจากไหนไปไหนจากหมอชิดไปสยามไปทำอะไรสยามไปหาเพื่อนขอเป็นเพื่อนด้วยได้ไหมเคยไกลสุดนี่ท่านไปไหนเริ่มถามยังเนี่ยยังไม่ไปถามยังไม่ถามเกินอยู่เกินอยู่เกินอยู่อารามบดไกลสุดเลยพี่ไกลสุดก็คือจากหมอชิดไปแบลลิงไกลสุดละเราจะถามคุณถามง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะถามหน่อยว่าคุณรู้ไหมครับยังไม่เลิกคำถามอีกเหรอนี่ถามแล้วถามแล้วคำถามเราง่ายมากคุณรู้ไหมครับว่ารถไฟฟ้าเส้นสุขุมวิทนั้นมีทั้งหมดกี่สถานีครับตอบใน5วินาทีครับเริ่มครับ5วินาทีครับตอบมาฮะ5 4 3ไม่ตอบแล้วคุณทราบไหมครับว่าสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทเนี่ยมีทั้งหมดกี่สถานีครับตอบใน5วินาทีครับเริ่มครับ25ค่ะ25สถานี16ค่ะไม่รู้16ทำไมถึง16เดาเอาค่ะ17 17ทำไมถึง17ชอบเลขชอบเลข17คุณชอบเลขไหนรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเอามาตามนั้น12สถานี12สถานีทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นเช่นนั้นพี่ถามด้วยว่าผมคิดด้วยเหรอใครจะไปรู้ให้ผมมานั่งไล่มันก็ไม่ได้อยู่ดีสุขุมวิทมี16สถานีครับจะเป็นความจริงหรือไม่นะฮะคำตอบครับเป็นคำตอบที่มันมีนะหมอชิดหมอชิด1อ่ะหมอชิดสนามเป้าอ่ะเป้าอาลีสนามเป้าอะไรวะอาลีสะพานควายสะพานควายหมดแล้วดิ17สถานีครับเป็นคำตอบที่ถูกไปที่ไหนไอ้บ้า17ราชเทวีราชเทวีพญาไทพญาไททองหล่อสุสยามสุขุมวิททองหล่อบางจากบางจากไม่ใช่25สถานีนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับท้องหล่อเอกมัย
นานาเพลินจิตชิดลมอโศกปาไป20แล้วอ่ะเห็นป่ะเอาเลยครับเพราะยังเป็นคำตอบที่ผิดแน่นอนครับผมน้อยไปแล้วอ่ะใครจะไปถูกกับพี่เออนั่นสินะทำไมไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้เพราะไม่ได้ดูบล็อกเอหนูไม่รู้เพราะไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะเสียใจมันดีใจมันผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูบล็อกเอนี่เศร้ากับผมตายอยู่เนี่ยจริงเศร้ารถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียวอ่อนเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและสมุทรปราการมีระยะทาง17กิโลเมตรสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทมีทั้งหมด22สายได้แก่สถานีหมอชิตสถานีสะพานควายสถานีอารีสถานีสนามเป้าสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีพญาไทสถานีราชเทวีสถานีสยามสถานีชิดลมสถานีเพลินจิตสถานีนานาสถานีอโศกสถานีพร้อมพงสถานีทองหล่อสถานีเอกมัยสถานีพระขนงสถานีอ่อนนุชสถานีบางจากสถานีปุณณวิถีสถานีอุดมสุขสถานีบางนาและสุดท้ายสถานีแบริ่งพักเบรกสักครู่เดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้ากับสาวเอ้าThat's some